อบต้นไม้ทุกท่านครับตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่ที่ราชบุรีครับมาพบกับคุณเอ็ดนะครับยืนอยู่ข้างๆผมเป็นผู้ผลิตพันไม้สวยงามเยอะแยะมากมายครับละลานตาจริงๆทุกท่านต้องมีโอกาสมาเองที่พื้นที่แห่งนี้นะครับโดยในตอนนี้สิ่งที่คุณเอ็ดจะพาไปชมก็คือเป็นพันไม้งามๆที่ต้องบอกหลายท่านก่อนนะครับว่าถ้าใจไม่แข็งให้ท่านหยุดดูคลิปนี้ในทันทีสาเหตุเป็นเพราะว่าเราหันมาดูต้นไม้ของเราที่เราเลี้ยงอยู่และผลปรากฏว่ามาเจอของคุณเอ็ดมันใหญ่โตโมโหลานมากๆแต่ถ้าท่านใจแข็งพอแล้วอยากจะรู้จักกับเคล็ดลับต่างๆคุณเอ็ดบอกทั้งหมดเลยครับไม่กักไว้เลยแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักคุณเอ็ดคร่าวๆว่าเป็นมายังไงครับถึงได้มาทำไอ้สวนพันไม้แบบนี้ครับคุณเอ็ดครับเรียนจบช่างไฟเลยครับแล้วทีนี้ก็หันมาอยากมาทำสวนก็ได้จังหวะอาของผมเขามาซื้อที่ที่ราชบุรีครับก็เลยมาขอแกทำทำสวนทำไร่ครับแล้วก็แล้วเขาไม่ถามแบบไปเรียนช่างไฟไปทำเป็นลูกจ้างเขาก่อนอะไรเงี้ยก็จบมาก็เคยไปเป็นก่อนเนาะลูกจ้างเหมือนกันครับอยู่ตามบริษัทเอกชนทั่วไปแต่เราไม่เอาละเราอยากมาทำของเราเองใช่ใช่คืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับก็เริ่มจากเป็นเกษตรกรนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่ตอนแรกมาทำอะไรก่อนคุณเอ็ดตอนแรกเลยก็มาทำฟิกครับมาเดือฝรั่งนี่แหละฝรั่งทำฟิกเลยจมไปเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บตัวนะครับถ้าดูข้างหลังนี่รอยเลือดซิบเลยนะครับแล้วเจ็บตัวจากฟิกซ์แล้วเป็นยังไงก็หันมาทำเมลอนครับเมลอนก็ไม่ดีเท่าที่ควรปลูกโรงเรือนทั้งหน้านี้เลยใช่ไหมใช่ครับปลูกในทั้งในโรงเรือนแล้วก็ทั้งโอเพนที่แบบนักท่องเที่ยวมาตัดเมลอนไปกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ผลตอบรับดีเท่าที่ควรทั้งโรคและแมลงมันเยอะครับสู้ไม่ไหวมันต้องใช้ยาเยอะเจ็บตัวอีกเป็นคำรบที่สองใช่ครับครับแล้วไปเจ็บตัวเรื่องอะไรต่อก็เลยหันมาเริ่มเล่นต้นไม้ด่างครับแต่ก่อนหน้านั้นมีชวนชมก่อนชวนชมทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่รุ่นๆแล้วครับแล้วสุดท้ายมันมาเป็นคลังต้นไม้มีทั้งโหญ้าด้วยหญ้าอย่างไรก็ค่อยๆขยายขยายไปนะครับใช่ครับเราก็ได้รู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใจดีเขาก็สอนสอนอันนี้นะทำไมไม่ลองทำอันนี้ดูก็ได้เรียนรู้มาแล้วก็รู้จักตลาดเรื่อยไปฮะแล้วแฟนว่าไหมตอนที่มาทำต้นไม้เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็สนับสนุนสนับสนุนวันนี้ก็ช่วยผมได้เยอะเลยนี่ได้ยินอยู่ข้างหลังกล้องนะครับอาจจะมีได้เห็นบ้างในกล้องที่เราแพนไปแพนมานะครับนี่คือผู้สนับสนุนตัวจริงเลยแล้วลงทุนแล้วก็ทำเรื่องให้มันใหญ่โตอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเราเห็นโอกาสมันเหรอครับคุณเอ็ดครับหรือยังไงใช่ครับก็ส่วนใหญ่หลายๆสวนเขาก็ค่อยๆขยับเลเวลไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ตลาดใครตลาดมันครับซึ่งคุณเอ็ดก็จะมีเคล็ดลับที่บอกเราต่อๆไปนะครับในคลิปว่าเลี้ยงต้นไม้ยังไงให้มันงอกงามดีเอาใจใส่ยังไงแล้วเราจะสัมผัสได้มากๆในคลิปนะครับท่านจะได้เห็นเลยว่าผมเชื่อว่าคุณเอ็ดนี่รักและทนุถนอมต้นไม้มากๆจนขนาดแฟนงอนบางทีนะครับผมว่านะครับทนุถนอมมากๆเลยนะครับใช่ครับคนนี้ก็จะรอสอยต้นไม้อย่างเดียวนะครับนี่ๆเราไปดูความงามไปด้วยนี่อินโดด่างเหมือนช่วงนี้กำลังขายดีอยู่นะใช่ไหมครับใช่ๆเห็นหลายๆส่วนขยายกันเยอะแต่ละคุณเอ็ดนี่คืออะไรครับโชคข้าวชั้นด่างใช่ครับใช่ตกปกติคุณเอฟผสมไหมก็กำลังติดฝักอยู่ครับไปดูเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากความการรู้จักคุณเอฟก่อนว่าที่รู้จักส่วนนี้อยู่ลึกมากนะการที่เราเข้ามาถึงตรงนี้ได้ครับยากทางดินแดงทางใช่ดินแดงผ่านตรงเหมืองแร่มาแต่เราเจอคุณเอฟด้วยเอสคิวบิโต้ค่ะเพราะว่าเราอยากได้เอสคิวบิโต้ตอนนั้นก็เลยมาขอเราเซิร์ชหาแล้วมีสวนคุณเอสโพสขายพอดีครับครับโพสขายแล้วก็จวดเจอคนน่ารักที่เราได้เพื่อนอีกคนนึงในสายเขียวครับสายปลูกต้นไม้นะลึกราคาพิเศษมีแต่ไม้แร่ๆครับจากนั้นทีนี้เป็นต้นไปไม้แร่ก็คือไม้หายากไม้เขียวที่มีมูลค่าทางการตลาดการตลาดทำเงินทุกตัวครับก็ตามลายแทงกับคุณติ๊กมาเรามาเจอคุณเอสอยู่ตรงนี้
ครับเราจะเอาไงดีอ่ะเราจะโอ้โหเพราะมันเยอะมากอ่ะวันนี้ถ้าเกิดมาทำดัชนีพันไม้นี่ก็ไม่พอวันนี้ต้องกี่สิบฟิตเออเราจะเอาไงดีเราเอาตัดเป็น2ตอนไหมนี่อันนี้ไลฟ์หรือไม่ไลฟ์โอ้ไม่ไลฟ์เลยครับอ๋อนี่ถ่ายวิดีโอเสียงไปนู่นแล้วก็ภาพอยู่นี่นี่วันนี้เอาแบบนี้อยากให้ได้ภาพที่สวยเนาะเออนี่นี่นี่โอ้โหละลานตาจริงสุวรรณภูมิครับอันนี้เหรอครับเป็นอะโกริมาเขาผสมใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับถามคุณค่าแล้วกันไม่มันเป็นไม้มาจากในป่าไม้ด่างเหรอครับใช่แล้วก็มาขยายกันก้อนนี้เท่าไหร่ครับพี่ถ้าตั้งราคาไว้ตัวนี้ตั้งใจเก็บไว้เป็นแม่ยังไม่ขายครับใช่ใช่แต่มีที่ขยายไว้บ้างแล้วนิดหน่อยเนื่องจากว่าอโกนิม่ามันผสมได้เรื่อยๆเนาะมันจึงได้สายพันธุ์ใหม่ด้วยแต่นี่เอามาจากในป่าเลยในป่ามานานแล้วนะตัวนี้ไม่ใช่ไปขโมยมาจากป่าแต่ว่ามันมีสายพันธุ์มาจากป่านะครับนะใช่ใช่ถ้างั้นเรายี่ดีกว่าคือแยกชนิดของคุณเอสว่าไม้ที่คุณเอสทำก็คืออัลฟิโลก็จะเป็นเห็นพวกพัตตาสนัมใหญ่ใช่ไหมลูกไม่ไปร้อยต้นในนี้เลยมีอะไรว่าไปจับว่านี่เลยนะนั้นด่างนี่ปีกนกด่างใช่ไหมก็ไม่ใช่ถูกภูฉลุครับไอ้ฉลุเหรอนายครับอันนี้ไม่ใช่ฉลุอ๋อไม่ใช่ระเบิดภูระเบิดครับภูระเบิดสวยๆอยู่ด้านหน้าไว้ทำแม่ครับตกลงระเบิดกับปีกนกมันต่างกันยังไงปีกนกจะเป็นใบรีๆยาวๆครับต้องรียาวเนาะแต่ถ้าระเบิดใบมันจะเป็นแบบเหมือนฟูๆนะครับใบมันจะเป็นแบบขุขะขุขะนิดนึงเนื้อใบเขาจะฟูฟูขึ้นมาแบบนี้เนาะถ้าภูปีกนกมันจะออกเรียบๆต้องไปดูด้านหน้าด้านหน้าจะสวยกว่าเยอะแต่นี่มันก็จะราคาอันนี้มันเริ่มกลายมาเป็นเขียวอีกแล้วมันด่างเนาะด่างเนาะใช่เป็นใบละครับเกือบหมื่นเนี่ยหกพันนะครับตอนพีคสุดครับอันนี้คือเงินไหลมาด่างขาวใช่ครับย้อยแล้วในตำนานแล้วกันนะแต่กอนี้สวยจริงสวยทุกใบเลยนะครับแต่นี้ก้านมันสุดเนาะสุดแล้วย้อยแล้วครับนะครับเริ่มย้อยแล้วนะครับไปกันต่อก่อนตัวนี้ก็ไปดูเรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆโอ้ที่จริงน่าจะไลฟ์มากเลยอันนี้คืออะไรครับคุณเอ็ดตัวนี้เป็นโฮย่าตัวนึงครับชื่อภาษาไทยชื่อประกายดาวดังในตัวนี้ถ้ายาวกว่านี้เท่านึงอยู่ที่ราคา 8,000 ที่ซื้อมาตัวนี้ก็ไม้แลเหมือนกันครับมีเท่าไหร่ไม่พอขายใช่ครับโอ้ยากต่างประเทศตายได้หาซื้อกันเยอะครับมันโตช้าอันนี้ไทคอนหรือไจแอนท์ไทคอนครับครับเราแยกกันยังไงคุณเอสไทคอนลักษณะของไทคอนข้อเขาจะสั้นมอนเตอร่าท่อข้อจะสั้นข้อจะสั้นถ้าเป็นอัลโบจะข้อยาวโตไวครับและลายใบก็จะไม่เหมือนกันลายใบก็ไม่เหมือนกันครับตัวนู้นเป็นอัลโบเดี๋ยวเราจะยืดไปให้เห็นว่าอัลโบเป็นยังไงอันนี้คือไทคอนนะโอ้ขอบคุณมากคุณติ๊กที่ไปเอามาไทคอนเดี๋ยวต้องดูต้นใหญ่อะอย่างแรกคือข้อสั้น2คือลายไม่เหมือนกันใช่หรือจะถ่ายตรงนี้ยกก็ได้ยกมาไทคอนส่วนผมไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่เพราะว่าตัดขายหมดอันนี้ก็คือตัวนี้ก็ไทคอนครับเป็นไม้เนื้อเยื่อเป็นไม้เนื้อเยื่อแต่มันก็งามแล้วนะมันงอนแล้วนะเอาโบมีที่วางนี่นี่เอาใกล้ๆเอาใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นี่อยากให้แฟนมือเย็นเห็นนะครับข้างหน้านี่คือ 8,000 นะเทียบได้เลยนี่เห็นนะครับนี่คือมอนโซร่าเอาโบเนาะครับแล้วตัวนี้ก็คือไทคอนเซร่านะครับก็จะใบก็จะนี่ถ้าเป็นมุมนี้จะเห็นชัดมากเลยนะโทษทีนะครับโทษทีนี่มุมนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้คืออัลโบเนาะแต่ฉลุน้อยฉลุน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีหลุมตรงกลางนี่แต่ถ้าไทคอนก็จะมีรูอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ไอลายเนี่ยจะกระจายเนาะถ้าเป็นแต่อัลโบถ้าไซส์ใหญ่ก็จะมีรูเหมือนกันครับแต่อันนี้จะหนักกว่าใช่ครับนะครับลายกระจายจะเยอะกว่าลายกระจายไทคอนอันนี้จะเน้นปืดๆนะขอบคุณครับขอบคุณคุณติ๊กนะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนอะไรครับคุณเอสครับตัวนี้ชื่อฟิโลดิสเทนดิโลบัมตัวนี้เป็นไม้เก่าแล้วเนาะแต่คนมีน้อยมีคนมีน้อยเนาะนี่โอ้ข้อเขาจะยาวตัวนี้เนาะข้อยาวทำง่ายครับใบแปลกผมเชื่อว่าปีนี้ไม้เขียวจะมาแรงนะเหรอครับเพราะอะไรครับคุณเอสจากที่สังเกตหลายๆส่วน
พราะเริ่มมีความต้องการถามหามาใช่เพราะว่ามันเหมือนมันเลี้ยงไม้ด่างกันเยอะแล้วแล้วไม้เขียวมันหายไปนานเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาวงการไม้จะเป็นอย่างนี้ครับด่างไหมตรงนั้นอันนี้ป่ะใช่ครับข้าหลวงแต่เขามีหางปลาตรงนี้ด้วยนะใช่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นมีหางออกมาไม่เหมือนข้าหลวงทั่วไปนี่ราคาก็ยังพอจับต้องได้ก็เป็นไม้แรงเหมือนกันครับไม่ค่อยมีใครขายนะฮะนี่ผมสนใจตัวนี้มันเป็นออมอะไรครับซิลิโคเนียมอะไรทีฟสี่ครับแต่ด่างด้วยใช่ไหมคือหรือธรรมชาติเขาด่างอยู่แล้วทีฟสี่ใช่ทีฟสี่แต่มันยังไม่นิ่งความนิ่งของ TF4 มันยังไม่มีมันเลยอยากถือไปฝากน้องที่ชื่อปฐมพงษ์เดี๋ยวนะ ที่เขาได้จากคุณเอสไปอย่างสวยเทียบกันตอนนี้ของคุณเอสใหญ่กว่าเท่าไหร่แต่มันอันนั้นด่างเหลืองเหมือนกันครับเวลาใบอ่อนจะเหลืองเข้มโอ้แต่จริงๆมันคือขาวกับเขียวขาวแบบนี้ถ้า TF4 บางใบจะมีสีชมพูติดด้วยนะใช่ค่ะมีสีชมพูแบบตรงกลางๆนี่มันจะมีเนาะเป็นเบอร์รี่เนาะชมพูออกเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยนะโอ้โหที่24คนที่เข้าผสมมาเขาตั้งชื่อเท่านี้เลย24 ใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นอันนี้ฟินโดเรนดอนพิงค์ปรินเซสก็มีเป็นไม้เนื้อเยื่อครับมีทั้งพิงค์มีไวท์ไนท์ไวท์วิสซาร์ดมันต่างกันยังไงครับคุณเอสต้องดูต้นใหญ่นะถ้าไซส์นี้ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยผมส่งอยู่ที่500เองโอเคราคาส่งที่สวนนะครับนะที่นี่เนาะอันนี้คือต้นเดียวกันนี่ๆๆกับตัวนี้ตัวนั้นเป็นใบมะละกอครับเป็นฟิโลเป็นฟิโลตัวนึงมะละกออีกตัวนึงเหรอคะเป็นใบมะละกอมันเป็นแคะนะเป็นตัวนี้เป็นแคะว้าวถ้าใบมะละกอมันจะใหญ่กว่านี้ใหญ่มากเลยตัวนี้เป็นฟิโลซิโลมแค่ยากนิดนึงนะฮะเพราะอะไรไม่ค่อยชอบน้ำโอ้มันมีไม้ที่ไม้แรงจริงๆเนาะข้างๆเป็นหน้าวัวใบใช่ครับหน้าวัวใบตัวนี้มีชื่อไหมครับตัวนี้มันไม่ใช่ครับจำชื่อไม่ได้พี่ไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่เราจำได้นี่อันนี้ก็เป็นหน้าวัวใบอีกใช่ครับตัวนี้เป็นซีรีส์พูซีรีส์เป็นหน้าวัวใบอีกตัวหนึ่งครับพลูซีรีส์โอ้แล้วกำลังออกดอกเลยนะติดไหมติดไหมไม่ค่อยติดครับตัวนี้ส่วนใหญ่ขยายหน่อเอาครับแต่ทรงเขาคอมแพคหน่อยเนาะจริงๆใบใหญ่มากนะพี่ยาวถ้าใหญ่ใช่ไหมยาวประมาณ50เซนได้นะโอ้เป็นไม้ใหญ่ไหนไว้พิศาจคุณเอสบอกว่าต้องแยกจากต้นใหญ่ดีกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ขาวไงของเราก็มีแต่เราตัดแล้วมันไม่ขาวไว้วิสาดมันจะดูตรงโคนต้นครับโคนต้นจะเป็นเขียวขาวที่ด่างลงก้านใช่ครับด่างลงก้านแต่ถ้าเป็นไว้ไนท์ถ้าไซเล็ก ถ้าไซเล็ก ไซเล็กมันจะมองเห็นก้านเห็นก้านเป็นออกสีดำๆอันนี้ไว้ไนท์ถ้าเป็นไซใหญ่จะเห็นดำชัดเลยฮะอันนี้มันยังไซเล็กอยู่ยังไม่ค่อยออกอันนี้เป็นไม้เนื้อเยื่อนะมันเลยทำจำนวนได้นะครับใช่แต่จริงๆตัดยอดไว้กว่านะพี่ตัดยอดนาปักชำใช่ไหมครับใช่ผมก็ทำแปลงไว้อยู่เหมือนกันที่เป็นแปลงแม่อันนี้ก็รอขึ้นเนาะไม้ผมนี้ก็ยังขายได้นะคุณเอ็ดเนาะขายได้เรื่อยๆพี่เนี่ยจะมีพิงเป็นเศษไว้ไนท์ไว้อะไรเพราะว่าผมส่งให้พี่ที่รู้จักกันเขาส่งออกด้วยก็คือทำไซส์นี้แหละคะที่ส่งออกใช่ครับผมส่งเขาพันกลุ่มเนี้ยใช่อันนี้มีออเดอร์แล้วใช่ไหมคุณเอ็ดก็รอหมดหนาวอ่ะพี่เพราะเมืองนอกหิมะยังตกอยู่ครับอันนี้คือตลาดยุโรปเหรอคะใช่ฮะโอ้โหปะงามๆทั้งนั้นคุณเอสอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นโรแมนติกคัมครับเป็นฟิโลใครยังไม่มีก็ใครดูคลิปนี้ก็รู้จักต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะนี่ที่เราได้มาใช่ไหมคุณติ๊กแค่นี้ไหมแค่จูบยายไหมคะตัวนี้แหละพี่ตัวนี้เป็นฟิโล6986อ๋อ6986ตัวที่มันคู่กันกับจูบยายทรงเขาพิเศษมากได้สักทีเพราะว่าเขาจะมีไปแบบตูดมดแบบนี้เนาะแล้วก็ข้างบนเป็นหูขึ้นไปแบบนี้ทอดไม่เท่าตัวนี้มันจะคล้ายจูบยายตัวที่ราคาแพงตัวนี้ก็เวลาไซส์ใหญ่ก็สวยเหมือนกันครับตัวนี้ผมก็ทำส่งออกอยู่ราคาเท่าไหร่คะผมส่งอยู่600ต้น
นี้เหรอใช่ฝรั่งเขาจะชอบเน้นไม้เขียวครับไซส์นี้เหรอเล็กกว่านี้มีแค่3ใบแต่นี่มันมีขายอยู่เนาะหลายข้อเนาะมีครับข้างหน้าก็มีเยอะครับเราได้เสียตังค์หลายตังค์แหละอันนี้แล้วนี่นะครับคุณเอ็ดอันนี้คืออะไรคะตัวไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นจอร์จบูโน่ครับอันนี้แบ็คคารินาลป่ะแบ็คคารินาลสเปรดครับมีสเปรดด้วยต้องดูใบแบบนี้ต้นใหญ่จะอยู่ด้านหน้าไม่ใช่คราบไอ้ยาป้องกันเชื้อรานะแต่ว่ามันเป็นสเปรดของมันเนาะสเปรดจะเห็นชัดเลยเนี่ยแก่จะเห็นชัดครับเดี๋ยวต้องดูต้นใหญ่แบ็คคารินาลมีสเปรดอีกนะครับนี่ข้างหน้านี้คือในค้างนี่คืออะไรครับตัวไหนเอ่ยนี่ครับตัวนี้เป็นพูแอปเปิ้ลมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยจริงๆใหญ่ได้กว่านี้พี่เลยยักษ์ไอ้แอปเปิ้ลที่เรามีแบบเดียวกันนี่เหรอใช่เหรอตายแล้วคือพูแอปเปิ้ลอ่ะจริงๆอ่ะมันมีเหมือนมีไซส์ใหญ่คือถ้าเล็กก็คือเลี้ยงยังไงก็ไม่ใหญ่อันนี้มันเป็นพันธุ์ใหญ่เหมือนแบบพูด่างใช่ครับเหมือนพูด่างทั่วไปแต่ตอนนี้มันใบมันจะเป็นกลมๆเขาเลยเรียกพูแอปเปิ้ลก็คือมันก็มีพูด่างที่ไซส์ธรรมดาแหละกับพูแอปเปิ้ลกับพูยักษ์พูด่างยักษ์ใช่เหมือนพูราชินีหินอ่อนก็มีตัวใบเล็กใบใหญ่อ๋อนี่ประกายดาวกายดาวครับเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนี่ไงที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าดูไซส์ใหญ่มันจะเห็นชื่ออะไรนะอะไรนะไวไนท์ไวไนท์ก้านเขาจะมีสีขาวตัดกับสีดำสวยบิ๊กแบนนะฮะครับกระถางนี้ปล่อยเท่าไหร่คะตัวนี้คงไม่มีคนเอามั้งพี่แต่ทำได้เพราะว่าไม้เราต้องคัดตามลายตามซอกใบเนี้ยเดี๋ยวตาเขาจะออกตามซอกใบครับแสดงว่าคุณเอสนี่ก็จะต้องมาเดินดูต้นไม้ในสต็อกของตัวเองด้วยดูทุกวันครับว่าตัวไหนที่จะส่วนใหญ่จะใช้รถใส่ยางด้วยซ้ำอ๋อเพื่อที่จะตรวจใช่ครับเพราะว่าถ้ารถสปริงเกอร์เหมือนหัวหญ้าผมก็ดูไม่ค่อยทั่วมันจะมีโรคและแมลงครับตัวนั้นเป็นไม้กายอีกตัวพี่อันเดียวกันเหรอไม่ใช่เป็นตัวนี้เป็นกรีนคองโกแต่ว่ามันเป็นแคะเป็นแค่เราใบมันจะออกเป็นเงินครับคุณเนี่ยมีหลายต้นเลยมีหลายต้นกรีนคองโกเป็นฟิโลใช่ไหมเป็นฟิโลตัวนึงกรีนคองโกงามงามอันนี้คืองามสุดของเขาแล้วนะปกติโตสุดแล้วปกติแสดงว่าคอมแพคมากใช่ครับปกติกรีนคองโกจะใบใหญ่ครับทีแรกนี่คือไทคอนยักษ์เตรียมจะหันข้อใช่ไหมครับคุณเนี่ยเตรียมจะยกยอดครับรอไม่ไหวทีแรกว่าจะเก็บไว้ทำฝักเขาจะคล้ายฝักข้าวโพดเลยนะก็เหมือนกับอาโวเหมือนกันเนาะอันนี้จะลายครับเนี่ยไงตัวฝักใช่ไหมอ๋อนี่ไงหั่นข้อแล้วเรียบร้อยยังพี่ตอนไม่อยู่ตอนไว้รากเต็มแล้วครับอ๋อก็ต่อไปก็จะคุณเอ็ดก็จะตัดช่วงนี้ใช่ครับโอ้ใบมันใหญ่มากๆเนาะใหญ่ครับพี่เราพอเราไม่เคยเห็นยิ่งใบใหญ่ตรงกลางๆจะเป็นรูเยอะๆเนาะสวยตัวนี้สวยสวยสวยตัวนี้ใช้กระถางเท่าไหร่คะเนี่ยเมตรหนึ่งนี่เมตรกว่าเป็นเข่งเบอร์หนึ่งครับนี่นะโอ้มันไม่ใช่ไทยคอนธรรมดานะไม่ใช่ครับแพงเป็นไทยคอนตอนนี้ไซส์นี้ขายกันใบละหมื่นใบละตอนนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้นะไซส์นี้ใบละหมื่นขนาดราคาร่วงๆนะก็ไซส์ดีกว่าจะได้เท่านี้เนาะแฟนๆมือเย็นลองนับดูนะครับผมเห็นประมาณสัก10กว่าใบครับตกใบละเดือนครับใบละ1เดือนเดือนละใบโอ้โหคุณเอสอยากถามว่าถามแทนแฟนมือเย็นเลยนะว่าเลี้ยงด้วยอะไรครับทำไมมันถึงได้งามขนาดนี้ตัววัสดุปลูกคุณเอสเป็นอะไรครับเป็นมะพร้าวล้วนครับที่สวนไม่ผมจะไม่ค่อยยุ่งยากในเรื่องของวัสดุปลูกก็เพราะเนื่องจากว่าเราผลิตเป็นจำนวนมากเนาะใช่ครับผมทำไม้จำนวนแล้วก็มันจะต้องใช้ปุ๋ยเกล็ดช่วยทางใบสเปรย์ทุกเกล็ดบันใช่ครับเพราะว่าสวนอื่นเขาจะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสวนเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะใช้เครื่องปลูกที่พิถีพิถันมากแต่ของเรามันทำจำนวนเนาะแสดงว่าเราก็ต้องจัดโซนไม้ใบไว้ด้วยกันเพื่อที่จะได้สเปรย์ปุ๋ยทางใบเน้นอะไรบ้างครับเป็นสูตรเสมอพี่อ๋อเป็นปุ๋ยเกล็ด16 16 16ได้เลย
แต่พวกไม้ด่างเนี่ยมันจะต้องใช้แคลเซียมบอรอนช่วยด้วยเพื่อที่ไม้มันจะใบไม่แข็งแรงเนาะใบเขาจะแข็งมันจะได้ไม่เสียหายใช่ผสมไปด้วยนิดนึงต้องซื้อธาตุอาหารเสริมมาเฉพาะเฉพาะครับถ้าตัวธาตุรองที่มีจุลธาตุที่มีธาตุเหล็กครับโพแทสเซียมถ้าเป็นแบบนี้ไม่แนะนำให้ใช้ฮะครับเพราะว่าจะทำให้ไม้เขียวครับเป็นฟิโลมามิไอไม้นานแล้วนะแต่ผมว่าสวยด่างด้วยเนี่ยมามิไอตัวนี้มันเป็นลายของเขาอยู่แล้วแต่อันนี้คือด่างคล้ายๆพราวมณีเนาะคล้ายครับพี่ไปไหนแล้วไม่รู้ตัวนี้เป็นพราวมณีดาร์กฟอร์มอ๋อเหรอพี่ชายใจดีให้มาใบใหม่ออกมาฟุกด่างอีกอยากมีพี่ชายดีๆแบบนี้บ้างแล้วตรงนี้คืออะไรครับคุณเอ็ดครับตัวนี้เป็นถ้าชื่อภาษาไทยเขาเรียกฟิโลหูหมูครับโอ้ชื่อเขาชื่อแปลกดีนะเนาะเนาะเนาะมีหน้าร้านไหมก็เพจของตัวเอง Facebook ครับชื่ออะไรครับผม Scottfree and Farm ฮะไม่ใช่ผู้จัดการใหญ่บอกว่าไม่ใช่ใช่ใช่ไม้ด่างไม้ฟอกอากาศเอสโฮย่าไม้ด่างไม้ฟอกอากาศอันนี้เนาะใช่เป็น Facebook Fan Page ค่ะคือถ้าใครชอบไม้ด่างก็เข้ามาค่ะไม่ได้มีแค่ไม้ด่างอย่างเดียวค่ะมีโฮย่าด้วยมีโฮย่าค่ะคือถ้าพันไหนหาไม่ได้แล้วหาที่นี่มีโอกาสสูงที่จะที่จะไม่ได้ที่จะได้เนาะในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอนะครับต้องขอขอบคุณคุณเอสมากๆเลยนะครับที่กรุณาเปิดสวนนะครับให้เราเข้ามาได้ถ่ายทำรายการนะครับก็สาระดีๆเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับแล้วหากกังวลว่าจะพลาดคลิปใหม่ๆจากมือเย็นก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยและถ้าท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แล้วอยากให้ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันได้เรียนรู้เคล็ดลับดีๆจากคุณเอสที่บอกไปในคลิปนี้นะครับก็แชร์คลิปนี้ให้กับคุณเอสด้วยนะครับและที่สำคัญผ่านไปผ่านมาที่ราชบุรีแวะมาหาคุณเอสที่แห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับหลายคนไม่ค่อยวางค่อยกับไม่พูดดังใครมาเห็นก็บอกปล่อยไม่ได้ยังไงรอบมาขนาดนี้คนไม่ใส่เนื้อพี่ปกติเขาหั่นขยายหมดแล้วด่างจัดการครับผมด่างจริง